วันนี้เวลา 12:15 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงยินดีเจ้าจากมหาวิทยาลัยวัยที่3เทศบาลนครเชียงรายจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการและการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคเหนือ17จังหวัดพร้อมพระราชทานใบความรู้ประกอบด้วยหนังสือฉบับดิจิทัลต่างๆและกลุ่มสีจากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่3แก่ช่างทอผ้าและผู้ประกอบการโอท็อปซึ่งเคยพระราชทานคำแนะนำในงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคเหนือที่จังหวัดลำพูนเมื่อวันที่5มีนาคม2565โดยทรงเน้นให้ย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติอาทิกลุ่มทอผ้าไตลื้อครูดอกแก้วอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายที่สืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าแบบดั้งเดิมของชาวไตลื้อมีลวดลายเอกลักษณ์เช่นลายขอเครือล้อมแก้วต่อมหลวงลายดอกแก้วกัลยาแล้วนำลายผ้าพระราชทานมาพัฒนาต่อยอดกลุ่มผ้าปักชาวเขาสักงามอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรพระราชทานคำแนะนำให้เปลี่ยนไหมปักจากไหมพรมเป็นฝ้ายและให้ทำขนาดใหญ่ขึ้นกลุ่มผ้าฝ้ายเชิงดอยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ที่ย้อมสีผ้าจากหินโมกคัดลานพระราชทานคำแนะนำให้ใช้เทคนิคการย้อมลายกล้วยทับลายซ้อนกันจะทำให้เกิดมิติและมีลวดลายมากขึ้นกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบงอำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นผ้าไหมลายภาสารเป็นลายผ้าประจำจังหวัดนครสวรรค์ที่ผสมเอกลักษณ์ลายผ้าแต่ละท้องถิ่นมีการเลือกใช้โทนสีอ่อนกับลายผ้าให้ไปในทิศทางเดียวกันกับโทนสีผ้าสิ้นตีนจกไหมสาวมือย้อมสีธรรมชาติจากอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยซึ่งได้ปรับปรุงเรื่องการใช้วัสดุจากฝ้ายเป็นเส้นไหมสาวมือโดยเลือกใช้เส้นไหมเล็กกว่าเดิมและให้มีความสม่ำเสมอเพื่อให้ผ้าทอมีความละเอียดกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาไทยและให้สามารถเพิ่มช่องทางการตลาดโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกศิลปาชีพและกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเฝ้ารับพระราชทานคำแนะนำเพื่อยกระดับคุณภาพและมูลค่าของผ้าและผลิตภัณฑ์อาทิผลิตภัณฑ์เซรามิกจังหวัดลำปางของศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ตำอำเภอเสริมงามพระราชทานคำแนะนำให้เผาให้บางลงและมีน้ำหนักเบาขึ้นรวมทั้งเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้มีขนาดที่หลากหลายตามความต้องการของผู้บริโภคส่วนเซรามิกของโครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อบ้านทุ่งจี้อำเภอเมืองปานเช่นชามใส่สลัดต้องใช้โทนสีตามจริงของต้นไม้และผักการปั้นรูปสัตว์ควรขึ้นรูปให้เหมือนจริงทั้งยังพระราชทานคำแนะนำแก่ชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเรื่องของผ้าปักชนเผ่าและผลิตภัณฑ์จักสานอาทิผ้าปักเมี่ยนของสมาชิกศิลปาชีพโครงการบ้านร่มฟ้าทองอำเภอปงจังหวัดพะเยาส่งให้ปรับโทนสีของผ้าและทำเป็นขอบลายยาวสำหรับตกแต่งเสื้อผ้ารวมทั้งถอดลายออกเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อนำไปตกแต่งกระเป๋าและเข็มกลัดติดเสื้อเนื่องจากถ้าปักผ้าเป็นผืนใหญ่จะใช้เวลาในการปักมากกว่า1ปีส่วนกลุ่มผ้าปักลีซูบ้านห้วยจักข้านอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีพระดำรัสให้พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับตกแต่งของใช้ภายในบ้าน